in love เนี่ยจะให้ปกปิดไว้ไม่ให้ใครรู้มันก็ดูจะยากหน่อยอะเนาะเพราะความหวานมีอยู่ในทุกวันทุกโมเมนต์แต่ละคู่เขาก็เลยอยากจะเก็บความทรงจำอันแสนประทับใจเอาไว้เป็นเมมโมรีในโซเชียลอะตามมาติดๆกับคู่รัก NY ณเดชน์ยายาช่วงเนี้ยสงสัยจะคิดถึงกันเป็นพิเศษเพราะขยันแท็กรูปหากันบ่อยๆโดยเฉพาะนุ้งย่าถึงขั้นย้อนหวานๆเอารูปเก่าสมัยที่พี่แบบไว้ผมทรงง้อป่ามาโพสต์ลง Instagram ให้หายคิดถึงพร้อมลงแคปชั่นเรียกตัวเองเป็นรจนาอีกต่างหากฝากพี่แบรี่ก็ไม่ได้หน่อยนานะจ๊ะเห็นหวานใจอินหนักสั่งดอกไม้มาปลูกเต็มบ้านพี่แก่ก็เล่นใหญ่เล่นโตเลี้ยงกับเขาด้วยเหมือนกันแถมยังแท็กอินสตาแกรมสาวยาย่าในรูปอีกต่างหาก wow. แหมแบบเนี้ยเขาเรียกว่า Love Me Love My Tree ด้วยใช่มา